ลักของ BNK ประเทศปีนี้ก็คือขยายพื้นที่ทั้งในแง่ของโลเคชั่นคือเราต้องการที่จะขยายจากกรุงเทพหัวเมืองไปยังครอบคลุมทั้งประเทศนะครับต้องการขยายจากประเทศไทยออกไปยังเพื่อนบ้านอย่างพม่าลาวกัมพูชาต้องการขยายจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนนะครับเพราะนั้นพื้นที่เป็นยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเรื่องของไปยังไงก็ไปผ่านคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ที่หลากหลายที่ผ่านมาปีที่แล้วก็คงเห็นว่า BNK Foundation เองก็ทำเพลงออกมา3ซิงเกิล1อัลบั้มนะครับปีนี้นอกจาก3ซิงเกิล1อัลบั้มแล้วก็ยังมีภาพยนตร์อยู่ประมาณ4เรื่องไทยบ้านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทำโมบายเกมการทำเรื่องซีรีส์ละครทีวีนะครับแล้วก็วาไรตี้โชว์อื่นๆแล้วก็คอนเทนต์นี้แหละนะครับที่จะทำให้น้องๆได้มีโอกาสไปสู่ภาพใหม่ๆแฟนๆคนที่รักน้องๆก็จะได้มีโอกาสเห็นน้องๆในมุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์นี้แหละก็จะพาน้องๆเนี่ยครับก้าวข้ามพื้นที่จากกรุงเทพจากหัวเมืองไปยังพื้นที่ในชนบทต่างจังหวัดไปยังประเทศเพื่อนบ้านพม่าลาวกัมพูชาไปยังประเทศจีนครับน่าจะมีหลายบริษัทที่เข้ามาจอยแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นการเข้ามาถือหุ้นของเรานะครับวันนี้เรามีความแข็งแกร่งจากที่มีบริษัทแพนบีจำกัดมหาชนถือหุ้นอยู่ในเรามีบริษัท AKS ต้นสังกัดก็ถือหุ้นอยู่ในเรานะครับรวมกลุ่มผมรวมทั้งหมดก็3กลุ่มก็ถือว่าเป็นทีมงานที่สมบูรณ์แล้วนะครับในแง่นึงคือเมื่อเราต้องการพันธมิตรเพิ่มนะครับอย่างครั้งนี้เราก็ขอเชิญทางเซิร์งโปรดักชั่นไทยบ้านนะครับมาร่วมกันผลิตแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆเรื่องอย่างที่ประกาศไปแล้วก็อย่าง GDH นะครับคงเป็นลักษณะของการร่วมมือกันเป็นโปรเจกต์เบสมากกว่าครับเราก็คิดว่าเรามีการเติบโตนะครับแต่หัวใจของการเติบโตคงไม่ใช่เรื่องของรายได้หัวใจของการเติบโตคงเป็นเรื่องของ popularity ความนิยมของน้องๆผ่านคอนเทนต์ผ่านกิจกรรมการตลาดต่างๆที่เราพูดถึงไว้ครับตั้งแต่ต้นปีมาเราก็จะมีกิจกรรมแรกเลยนะครับก็คืองาน General Election นะครับหรืองานเลือกตั้งของ BNK48 เองซึ่งจบไปแล้วนะครับมีงานคอนเสิร์ตนะครับปีนี้ก็จะมี Sport Day นะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องกิจกรรมทางด้านกีฬาค่อนข้างสูงมากนะครับจากการที่เราจะได้เห็นแล้วนะครับว่า1คือไปร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาคนไทยไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยด้วยกันนะครับหรือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปเข้าไปสนับสนุนSpecial Olympic นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยนักกีฬาผู้พิการซ้ำซ้อนนะครับให้มาออกมาเล่นกีฬาและแข่งขันกันในระดับโลก BNK Foundation Office เองก็เข้าไปสนับสนุนด้านนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็คงจะมีเรื่องของ Sport Day นั้นเรื่อง BNK Foundation กับเรื่องกีฬาพยายามที่จะทำให้มากขึ้นเราอยากจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยออกมาเล่นกีฬามากขึ้นนะครับการที่เราพยายามที่จะมีโปรเจกต์มากขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะทำให้น้องมีโอกาสมากขึ้นปีที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องของซิงเกิลคือเซมบัสึแต่ละซิงเกิลก็จะมีเซมบัสึออกมา16คนแต่คราวนี้นอกจากซิงเกิลของเพลงแล้วเซมบัสึของเพลงแล้วเราจะมีเซมบัสึของภาพยนตร์ก็คือหมายถึงว่าเลือกตัวแทนที่ได้ออกมาเล่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับหมายความว่าไม่ได้ยึดติดกับเรื่องเพลงอย่างเดียวละเพลงก็ยังมีอยู่ภาพยนตร์ก็มีมากขึ้นนะครับปีนี้อย่างที่ผมเรียนว่ามีภาพยนตร์ทั้งหมด4เรื่องที่เขาจะเข้าโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสให้น้องๆหลายๆคนได้มีโอกาสทำงานนอกเหนือจากภาพยนตร์แล้วก็ยังมีรายการทีวีนะครับมีออนไลน์คอนเทนต์นะครับที่จะทำให้น้องๆหลายๆคนมีโอกาสและมีพื้นที่มากขึ้นในการนำเสนอเรื่องราวของตัวเองครับใช่ครับเป็นสเกจูแบบนี้ครับ